ผมอยากให้เฮ็ดคือจังทั้งท่านพันตำรวจเอกเกษมุท่าพรอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะอยากให้เฮ็ดแบบนั้นถ้าบ่ปราบบ่เหมือนพวกท่านต้องปราบคนของกลุ่มของพวกท่านก่อนกลุ่มก่อนของพวกท่านเนี่ยเป็นทั้งตัวอัปปี่จังไล่เป็นทั้งโอ้โหแม่งทวงความเจริญเป็นทั้งโจรน่ะเป็นทั้งเห็บหมาเป็นแม่งทุกอย่างอ่ะถ้าพวกท่านบ่ปราบคนแล้วเนี่ยยาเสพติดบ่มีมือเหมือนดอกเอาเข้าไปในวงจรแล้วพวกนี้ก็เอายาไปขายต่อแล้วก็ไปรีดเงินชาวบ้านเขาอีกถามว่าคนที่ยอมจ่ายเนี่ยถ้าขาวเขาบ่จ่ายดอกมันต้องเท่าผมว่าเว้าถึงประเด็นนั้นผมเว้าถึงประเด็นเนี่ยประเด็นเรื่องของจ่ายเงินเนี่ยประเด็นที่ของรีดเงินเนี่ยเอารถราชการมารีดเงินเนี่ยแล้วเอาตำแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยโจรยังบ่กล้าเฮ็ดขนาดนี้ขอแค่ว่าจิตใต้สำนึกในการใส่เครื่องแบบอะยังมีความหลงเหลือความเป็นว่าคนไทยไหมคะยังเป็นคนอยู่ไหมคะที่ทำกับประชาชนแบบนี้แค่เนี่ยพวกหนูเลือดตาและกระเด็นแล้วหรือว่าเงินเดือนไม่พอกินคะถึงได้มันแย่งกันกินแบบนี้อย่าทำกันเลยค่ะมันอายอะมนุษย์ด้วยกันค่ะพี่หนูฝากหน่อยเถอะอ้าวเรื่องแรกเลยครับไปเบิ่งเรื่องของสพ.สำโรงผมให้เบิ่งคลิปนี้ก่อนสพ.สำโรงอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับเบิ่งคลิปเป็นคลิปสั้นๆเบิ่งคลิปนี้แล้วเราค่อยเบิ่งคลิปสัมภาษณ์ครับหลังจากนั้นค่อยเบิ่งทะเบียนรถซึ่งเป็นหลักฐานในการกระทำความผิดทำไมล่ะเป็นยังไงมาที่ระบานี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาเจ้าอยู่กับโลกคนละเดี๋ยวขอทำมาหัวกับมาเขาเจ้าอย่าไปเห็นกับโลกใครเลยเจ้าอย่าไปเห็นกับโลกใครเลยกูหลงมึงตำรวจได้หรอสวัสดีครับผมชื่อเกียงไก่ไทยอ่อนครับจ้าจะมาจากไหนจ้าอ้าวเห็นทรงขอความมาว่าลูกชายถือไทยเงิน 3,000 มันเป็นยังไงก่อนก็แม่นอีหลีหั่นล่ะเจ๊เบนได้มาเอากินง่ายแน่ว่าหัวหน้าอยู่อยู่ไสครับอยู่สำโรงนี่ล่ะอุบลนั่นล่ะค่ะอำเภอสำโรงทาบบ่สำโรงซื่อๆค่ะอำเภอสำโรงเหรอซื่อๆนี่ล่ะค่ะอำเภอสำโรงจังหวัดอันอุบลนี่ล่ะค่ะมันเป็นยังไงเรื่องเล่าอ่ะโอ้ยเรื่องเล่าเนี่ยมาฮอดแล้วก็อันนี้ฮุบเอาขึ้นรถเลยน่ะแมวพิวปีขึ้นรถเลยแม่ครับบ่ได้ถามบ่ได้ว่าอีหยังเอาขึ้นรถเลยเหตุเกิดแต่มื้อไหนเหตุเกิดมันมื้อไหนเนาะบ้านเนาะแล้วถามลูกชายก่อนต้นมื้อไหนก็ต้นก็เอามันไปฮะวันที่22อ่ะวันน่ะวันที่22ผู้ใดเป็นคนไปจ่ายเงินให้อ่ะผู้ใดเป็นคนไปจ่ายเงินให้ครับหนูนี่ติเอาขอคุยกับต้นเนี่ยจะเข้าใครคุยกับคุณแม่ต้นบอกกับคนเนี่ยนี่แหละคนยังขายสายสวนเอาบอกกับคนเนี่ยครับต้นอันจังใดเขาคือเอาต้นไปมันเป็นใดไว้เพิ่นขี่รถมาบ่มีอีหยังเลยครับมาห่อนมาจอดแล้วก็เลี้ยงเขาไปในเฮือนน่ะเนาะผมนอนอยู่นี่ใต้ตารางเฮือนเนาะเพิ่นมาห่อเพิ่นก็จอดเพิ่นก็เข้าไปแบบบ่นี่เด้ครับเดี๋ยวนะต้นก้อนหน้านี้ต้นไปไสบ่บ่ครับผมเมื่อบ้านไปเบิ่งยายอันนี้ผมก็อยู่แต่บ้านแก่น้ํานี่ยายอยู่แต่บ้านตอนนั้นเวลาจักโมงต้นประมาณเกือบเที่ยงครับประมาณเที่ยงของวันที่22นี่วันพุธบ่ฮึแม่นๆครับ22วันพุธ23พุธ24วันศุกร์วันพุธเนาะครับวันพุธ22เวลาประมาณเที่ยงที่เขามากันจะคนต้นประมาณ8คน9คนนี่ครับอันคลิปที่ส่งมาให้นี่เป็นคลิปที่ใส่หมวกนี่เป็นตำรวจบ่นี่แม่นว่าตำรวจแล้วครับอ้าวตำรวจจังได๋คือจังคนแม่นคืออีหยังเด้แม่นเป็นตำรวจแต่งตัวแบบนี้ติแม่นก็แน่นะครับมาแน่กันที่เราว่าน่ะบัดนี้เขามาฮอดแล้วเขาเฮ็ดจังได๋แน่ต้นอ้าวเพื่อเขาไปในเงื่อนเนาะบ่มีหมายบ่มีหยังเด้ครับเออเพื่อเขาไปมีในเงื่อนเลยผมก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่นี่ตารางเงื่อนเนาะครับเพื่อก็ถามเด้อเพื่อก็ถามเพื่อก็บอกไปขึ้นรถเพิ่นว่าเพิ่นถามเรื่องอีหยังเพิ่นถามว่านี่สูบบ้าบ่นี่นะครับครับเฮาวางได้ล่ะบัดนี้ผมบ่บ่ครับผมกําลังลงมาแต่ในย่องผมมาอ๋อครับแล้วต่อมาแล้วจังได๋บัดนี้
เพิ่นก็ว่านี่ไปไปไปคุยกันอยู่ทั้งรถปุ่นเพิ่นว่าเออเพิ่นก็บังคับผมขึ้นรถนะครับขึ้นบ่บัดนี้เพิ่นน่ะนี่อุ้มไปเนาะผมก็เดินไปแล้วในเพิ่นเตือนบังคับขึ้นเนาะเออก็ได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นถึงขึ้นทั้งรถแล้วไปไสต่อเออป้าขี่รถไปล่ะครับเป็นหาจับคนนี่ล่ะครับอ๋อไปต่ออีกแมนครับเจ้าก็นั่งข้างหลังยุ่งสั้นที่บ่นี่แมนครับนั่งอยู่ข้างหลังจักคนว่านั่งอยู่ข้างหลังก็มีตำรวจกับพวกถือจับแน่นะครับพวกถือจับมาก่อนหน้านี้แล้วแมนครับบ่นี่เขาพาไปจับผู้ใดต่อไปบ่นี่มันก็หลายคนอยู่แล้วครับมุมงจักเขาเออหลายคนเอาหลักจักจับแล้วเข้าไปใส่ครับทางจะหันเข้าไปโรงพักครับเอาไปโรงพักไปฮอดโรงพักประมาณจักโมงประมาณบ่าย 3-4 โมงแรกนี่แหละครับ 3-4 โมงโอ้ไปอยู่หั่นกับประมาณ3ชั่วโมงน่ะตัวนี้ไปเฮ็ดหยังไปฮอดโรงพักเหรอเขาเฮ็ดจังได๋แน่เดี๋ยวหมดแล้วฮะก็ได้ผมนั่งตาแกลินอยู่หลังรถแล้วเอ้ามันบ่ฮ้อนบ่พอฮ้อนฮ้อนแล้วบ่านี่ไปฮอดโรงพักเหรอเฮ็ดจังได๋บัดนี้ไปฮอดโรงพักเพิ่นก็อันนี้ล่ะจักเพิ่นคุยอีหยังกันน่ะผมก็บ่ฮู้แล้วบ่ได้หาน้ําให้กินทีเดียวนี่น้ํามันก็หาให้กินอยู่น้ําเพิ่นก็ซื้อขึ้นล้างรถไว้อยู่อ๋อใครอยู่ซั่นบ่ตายน้ําดอกน้ําจังว่าเอ้าบัดนี้ไปฮอดโรงพักแล้วคุยกันจังได๋เขาได้เสียเงินให้เขาเพิ่นก็อันนี้ล่ะครับคุยกันอันนี้ล่ะเสียเงินน่ะครับจําบ่ได้เสียประวัติว่าอืมเสียเงินค่อยเสียประวัติแม่นบัดนี้เจ้าก็เรียกกับประวัตินะครับเสียจักคนใช่เปิดลูกคลิปแล้วผมก็ลูกเสียจากคนแพ้คนว่าคนละผมก็ได้เอาไปให้ลูกคลิปให้แม่ป้านะไปลูกคลิปลูกแล้วก็เลยเอาไว้ผมก็เลยย่องเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าแม่ป้าอันเสียจากคนตอนเสียนี่เสียกันจากคนผมโมโหว่าเพิ่นพวกนั้นได้เสียบ่แต่ว่าผมนี่ได้เสียอยู่เสียจากพันเสีย3 3,000 4ครับฮะตัวแรก 4,000 เออเสียที่สองนี่เสียที่สองผมลงเมื่อบ่ายผมไปเบิ่งยายผมอ๋อเทียนที่แรกเอาไปก้อนหน้านี้เรา 4,000 แม่นครับบ่ายนี้เทียนนี่ก็มาไถอีก 3,000 หึเรียกเก็บ 3,000 นี่แม่นบ่เสียที่สองไอ้บ่เลยมาไปถามบ่เลยชายว่าบ่อันวันพุธนี่เสียจักพันวันพุธนั่น 3,000 ครับ 3,000 เสียให้ตำรวจชุดนี้จักเทื่อแล้ว2เทื่อเดือนมหันกับเดือนมหันนี่แหละอ๋อเดือนเดียวกันนี่ที่ 4,000 กับ 3,000 เนี่ยแม่ครับแม่นว่าหนาไปลงข่าวว่าหนาเยเป้อันนี้เด้อว่าหนาบอกว่านี่มีคนส่งมาให้ว่าซั่นเออแต่ว่าอย่าไปบอกว่าอย่าย่านี่นาประชาก็ถามเขาหยังนะโอ้ยอย่าไปย่านมันคักไหลมันสิมาคมเหงเหนียบเตียงอีกดอกพ่อเอ้ยเอามาคุยกันมันยังนะมันสิยากกูอยู่บ้านกูตั๋วครับว้ายมันบ่ยากแล้วคันมันเอาไปโลกอีหลีมันล่ะสิได้ออกจากราชการมันสิมาอ่อนว่อนมันสิมากราบตีนเด้บัดนี้เอามาจัดการจะว่าหาเอาว่าให้มันมากราบตีนบ่พอโหยมึงบอกไปจะสั่งแห่มันเห็นนั่นล่ะคันมันมาอีกต่อไปนี่ให้อัดคลิปหรือถ่ายคลิปไว้ให้ได้ผมก็ทักได้ว่าหาผมก็ได้ว่าทีแรกผมสิบ่ขึ้นรถล่ะผมก็ได้โทรหาผู้กับเมียผมบอกเพิ่นย่างมาย่างมาหานะครับผมก็ว่าสิให้เพิ่นบอกกับเมียนี่ล่ะเพิ่นทางบ้านบ่เว้าบ่เว้าเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าไปขึ้นรถจะไปบอกกันอยู่พุ่นเพิ่นว่าอันนี้ไปก่อนเพิ่นว่ามันจะง่ายเพิ่นว่าเพิ่นบอกจังซั่นที่หมอน่ะตำรวจชื่อหยังพ่อรู้ชื่อจักคนบ่บ่ฮู้ชื่อเด้อบ่ฮู้ชื่อเด้อครับไปฮอดโรงพักเข้าไปคุยอยู่หม่องใดของโรงพักคุยห้องสืบสวนนะครับอยู่ในห้องมือนั้นมีจักคนมือนั้นมีสามีเลนพวกถือจับไปนํากันน่ะ7คนครับ8คน8คนโอ้8คนที่ถือจับไว้ได้หลายอยู่ตัวนี้ได้หลายบาทอยู่บัดนี้เอามาขอคุยกับแม่นะแม่ป้านะจ้าบัดนี้อันเฮ็ดจังได๋อันลูกชายติดต่อมาที่บัดนี้โอ้ยลูกชายมันก็เลยโทรมาหาข่อยที่ละบ้านว่าให้ไปหาเพิ่นอยู่โรงพักอื้อจ้ะบัดนี้เพิ่นก็โทรมาแล้วบัดนี้ก็เลยว่าเพิ่นว่า
อยากให้ผู้ชายคิดมันอันเอาคิดไปลบออกเพิ่นว่าอย่างไปประจานเพิ่นเพิ่นว่าอือข่อยก็ลบข่อยก็เลยลบออกแค่นึงแล้วข่อยก็บอกให้คนอีกคนนึงเอาไว้ให้ข่อยเนาะข่อยว่าเออข่อยก็ลบแล้วไปข่อยลบเรียบร้อยแล้วบัดเพิ่นก็เลยว่าเข้าไปใหม่เพิ่นว่าเข้าไปแล้วเพิ่นว่าอุ๊ยตำรวจก็ช่วยได้ซ้ํานี่แหละเด้อเพิ่นว่าอันให้ค่าตำรวจเพิ่นก็เฮ็ดงานอันเป็นกลุ่มเป็นคนว่าอือเพิ่นก็เลยว่าที่แรกเพิ่นว่าสิเอา 4,000 น่ะโอ้ย 4,000 ยังได้บ่สิไปเฮ็ดงานเขาเด้อว่าสิบ่ฮู้น่ะอือก็เลยว่าสิเอาไปเฮ็ดหยังล่ะ 4,000 ก็บ่ต้องสิไปเฮ็ดเติมน้ํามันไปเฮ็ดงานอยู่ก็เลยว่าสิอือที่ฉันก็อันก็เฮ็ดงานเป็นกลุ่มเนาะก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าเอา 3,000 ได้บ่เพิ่นว่าว่าก็กระจุกให้ 3,000 ก็จุกปิ่นกระเป๋าให้เปิดเลยเนาะอือจังซั่นก็เลยว่าอันก็เลยว่าจังซั่นเงินให้เดินทางปลอดภัยเนาะเพิ่นว่าได้เงินกดไปแล้วแม่งเอ้อเขาว่าตัวก็เงินกดไป 3,000 ขออันให้เดินทางปลอดภัยเด้อเพิ่นว่าเพิ่นยังอวยพรให้ข่อยอยู่เอาก็ดีตัวดีปานนั้นตัวนั้นฮะบ่มักติบ่มักติครับอวยพรอือก็บ่มักเด้อแล้วนี่อวยพรแบบนี้ก็บ่มักเด้อขอหาเงินมาแทบตายเนาะนะเออเพิ่นก็สิไปเบิ่งคนป่วยชื่อยาให้พุ่นยาในเครื่องสีมากกว่าป้าจื้ออันเอามาแม่ตายร่วงผักเนี่ยเอามากินขวดง่ายเนาะเออกว่าจีมันกินขวดง่ายกว่าเออเออบักตะที่เป็นหาไอ้บ้านจากอำเภอสำบ้านจากสพ.สำโรงไกลกันขนาดไหนผม12-13โลนะครับอ๋อบ่ไกลเท่าไหร่ดอกครับเสียเงินแล้วบัดนี้เขาเฮ็ดยังไงบัดนี้ว่าเสียเงินแล้วมันก็ปล่อยลูกออกมาเนาะเออโอ้ยสบายเลยบัดนี้ย้อยมันก็ลูกปากไม่ห้อยนั่นแล้วบ่ค่ะหัวหน้าอุ้ยจะไปกดชาบ้านนี้ไปตำรวจที่ชวดประชาชนค่อยว่าเออบ้านนี้มากินคนประชาชนแน่นี่จะมันเหี้ยบคักนอกค่อยว่าเอออืมแต่ที่เราหัวหน้ายังว่ารู้จักซื้อมันจะคนบ่ล่ะบัดนี้บ่ฮู้ว่าคนมันปิดหน้าปิดตามันหูไปเลยอืมมันบ่บอกชื่อบ่เสียเรียงหน้ามันพ่อเมียอืมแต่ว่าอำเภอสำโรงอ่ะล่ะเนาะสพ.สำโรงอ่ะเนาะเรียนจัดมันหนักนี่ม่วนห่านสิมันก็บ่มักสิมันบ่ค่อยบ่อันนี้ให้จัดหนักๆเลยทีแม่นเอาหนักๆลูกเอาได้สิจัดไปซั่นหูว่าจะใส่เด้อหัวหน้ามันคนอยู่บ้านเพิ่นสิยากนะเออบ่บอกดอกใครเพิ่นสิโลกคิดเออผู้เพิ่นทายผู้เพิ่นสิให้โลกคิดหยังมันถือว่าสิยากเพิ่นนะเออบ่ยากบ่ยากเขาบ่รู้หรอกว่าผู้ใดทายเออเดี๋ยวสิจัดการให้เดี๋ยวสิเอาออกมือแรกเด้อเออจ้าสิเอาออกมือแรกเด้ออุ้ยจะแม่นเอาอันจะสั่นเนี่ยมันดวนๆโหลดเอออันแล้วเบอร์โทรผู้ใดนี่061นี่9375888นี่เบอร์โทรผู้ใดเบอร์โทรกันเบอร์โทรไผ88หนูมีเบอร์โทรคนที่เอาไปค่ะนี่แม่นผู้ใดนี่น้องคนนี้กลุ่มนั้นจังได้ชื่อผู้กองหมูว่าจันว่าน่ะผู้กองหมูเออเมียนโรงเรียนเฮ้ยจะลองโทรถามมันก่อนเด้อว่าน่ะกูจะไปจังสันจังสีเด้อเขาบอกว่าขอแต่บ้านหูจักซื่อๆดอกเออเดี๋ยวผมจะลองโทรเบิ่งเบอร์นี้ก็ได้ดอกว่าเป็นยังเออลองโทรถามมาคุยกับจันว่าก็โทรผิดไปจังสันได้ว่าน่ะเด้อเออจะแนะนำแน่อีกคอยกับบ้านรูดก็แนะนำกับบอกกันแน่ตัวข้าสันน่ะเออเราเห็นผงไปหาบอนั่นละจะสั่นละว่าน่ะครับเอามันหนักตัวมันหนาเด้อฮะเอามันจับหนักจับเต็มไปโหลดตัวมันหนาเอาเต็มสั่นไว้เต็มคาราเบลได้ป่ะเอาคาราเบลโหลดโอเคไม่ใช่สอนโอ้ยได้เปลี่ยนได้กูโฟนไปคันเห็นแล้วน่ะก็จะไปให้มันหนาผู้อยู่บ้านตัวมันหนาบ่ปรับสั่นเด้อบ่ยากมีมันแต่สิมากราบตีนนี่ล่ะอุ้ยแต่มันจะสาทัวมันจะสั่นยังว่าน่ะหรือจะมันถือใจแห้งสิกดถือใจให้หลายๆเลยมาเบิ่งแรงเด้อกดให้แน่ๆเบิ่งแรงอุ้ยกดให้แล้วสิบอกว่ากดยิ้มให้ซะหลายเสียลูกกดเท่เดียวกับพ่อกดหลายคนสิสั่งโอ้ยเขาบ่สั่งดอกก็มันถือใจแห้งเออเอาเบิ่งแรงเด้อโอเคค่ะพ่อนาครับสวัสดีครับซื้อหยังก่อนบ่ทันได้รู้จักซื้ออยู่ซื้อหยังก่อนซื้ออันหนูแววครับสวัสดีค่ะคุณแม่ป้าหนูแววเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมักคักเป็นทะเบียนรถในการขนคนมือนั่น
3เอียงไงช่อช่างยอหญิงบ่บ่แน่ใจนะ5971กรุงเทพมหานครรถที่ใช้กระทำความผิดมื้อนั้นเอาต้นไปเอาผู้ใดไปกระสร้างเอาประชาชนไปแล้วก็ไปรีดเงินโดยเอารถราชการนี่ล่ะรถคันนี้น่ะที่เป็นรถราชการเอาแล้วก็ไปรีดเงินอยู่โรงพักที่นี่ต้องถามทั้งภูมิกับสภ.สำโรงเลยล่ะต้องถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติถามไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติคือกันใส่ใจต่อเรื่องที่เล่าที่เกิดขึ้นมากน้อยขนาดใดผมอยากให้เฮ็ดคือจังทั้งท่านพันตำรวจเอกเกษมมุทาพรอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์น่ะอยากให้เฮ็ดแบบนั้นถ้าบ่ปราบบ่หมดพวกท่านต้องปราบคนของกลุ่มของพวกท่านก่อนกลุ่มก่อนของพวกท่านเนี่ยเป็นทั้งตัวอัปปีจังไล่เป็นทั้งโอ้โหแม่งทวงความเจริญเป็นทั้งโจรน่ะเป็นทั้งเห็บหมาเป็นแม่งทุกอย่างอ่ะถ้าพวกท่านบ่ปราบคนแล้วเนี่ยยาเสพติดบ่มีมือหมดดอกเอาเข้าไปในวงจรแล้วพวกนี้ก็จะเอายาไปขายต่อแล้วก็ไปรีดเงินชาวบ้านเขาอีกถามว่าคนที่ยอมจ่ายเนี่ยถ้าขาวเขาบ่จ่ายดอกมันต้องเท่าผมว่าเว้าถึงประเด็นนั้นผมเว้าถึงประเด็นเนี่ยประเด็นเรื่องของจ่ายเงินนี่ประเด็นที่ของรีดเงินเนี่ยเอารถราชการมารีดเงินเนี่ยแล้วเอาตำแหน่งหน้าที่ราชการนี่โจรยังบ่กล้าเฮ็ดขนาดนี้เว้าซื่อซะโจรยังบ่กล้าเฮ็ดขนาดนี้แต่ว่าเมื่อพวกเขากล้าเฮ็ดขนาดนี้แล้วโอ้ยประเทศไทยเลี้ยวแหลกมีอีกเรื่องนึงเหตุเกิดอยู่ที่แจ้งวัฒนะอันนี้เสริมเขามาเมื่อนี้ขอเวลาสักชั่วโมงครึ่งแล้วกันชั่วโมงครึ่งนะเสริมเขามาเป็นเรื่องเล่าของอยากเล่าให้ฟังเหตุเกิดตั้งแต่วันลอยกระทงเมื่อปี2565แล้วเอามาเล่าให้ฟังเอามาเตือนสติเอามาเว้าถึงความเละเทะความเน่าเหม็นในองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สร้างบาดแผลไว้กับประชาชนอยากเล่าเอาอยากเล่าก็ได้เล่าอ่ะครับจัดไปเลยครับสวัสดีครับค่ะผมชื่อเกียรติไกรครับอ๋อสวัสดีค่ะท่านอ๋ออย่าเรียกท่านเลยเรียกพี่ก็พอหรือติดตามเพจมานานเลยค่ะคุยภาษาอีสานได้ไหมฟังได้ไหมได้ค่ะได้หมดค่ะอ๋อแล้วท่านโทษเป็นคนที่ไหนครับหนูเป็นคนบางปะโกงค่ะแต่แฟนหนูเป็นคนชัยภูมิค่ะอ๋ออ้าวคุยภาษาอะไรก็ได้เนาะได้หมดค่ะอ้าวอย่างนี้ เห็นบอกว่าโดนตำรวจรีด 30,000 ใช่ค่ะเมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะใช่ไหมใช่ค่ะนานหรือยังปีใหม่เนี่ยค่ะนานแล้วค่ะแต่ว่าเรารู้ทําไปถึงการเพราะว่าตอนนั้นเราแฟนหนูเขากลัวไงคะอ๋อมีก็เลยต้องยอมเสียค่ะเออจ่ายแบบไหนค่ะจ่ายแบบไหนจ่ายณตรงนั้นเลยค่ะจ่ายเงินสดเลยค่ะหนูไปกดที่ตู้ค่ะโอ้น่าเสียดายเนาะใช่ค่ะคือว่าท่านที่ท่านคือว่าแฟนหนูอ่ะเขามีเรื่องคดีที่ว่ารออาญาใช่ไหมคะ2 ปีที่ว่าคนมาชนท้ายตายไงคะทีนี้ว่าหนูก็ไม่อยากให้มีเรื่องอีกหนูก็เลยจะให้จบนะคืนนั้นนะคะทีแรกเขาเรียก30,000หนูเลยบอกไม่มีหรอกค่ะคุณแต่หาเช้ากินข้ามแต่ละวันแทบจะไม่พอกินเลยค่าแรงทุกวันเนี้ยเขาบอกเดี๋ยวจะช่วยหนูเขาก็ไปเดินไปประมาณสักไม่ถึง5 นาทีค่ะเขาก็บอกว่าต้องจ่ายหาไม่ได้ครึ่งหนึ่งถ้าไม่ครึ่งหนึ่งไม่จบถ้าครึ่งหนึ่งคือต้องจบคืนนี้หนูก็เลยโทรไปหาแม่ที่ว่าอายุท่านจะ80แล้วค่ะครับเพื่อที่เอาเงินที่บ้านนะคะเพราะว่าค่าแรงหนูก็ยังไม่ออกหนูกินไปแค่วันๆนะคะพี่เนี่ยค่ะโดยที่ว่าเป่าก็ไม่ได้เป่านะคะฉี่ก็ไม่ได้ให้เห็นเหมือนอยู่ในป่าช้าค่ะมืดตื้อเลยค่ะพี่ด่านอยู่ที่ไหนครับแจ้งวัฒนะค่ะก่อนถึงสภาภูมิพลค่ะพี่ตอนนั้นเวลาเท่าไหร่ครับเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเกือบ1:00 น.อะค่ะแล้วมีกี่คนที่ด่านมีกี่คนเขาปีเป็นนายตำรวจที่ว่าตั้งเป็นด่านนะคะเป็นชุดหนึ่งแต่ชุดที่แฟนหนูโดเนทคือเป็นเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนส์มันก็มีเสื้อยืดสีดำก็มีเงี้ยค่ะโอ้แสดงไม่ใช่ตำรวจแล้วถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ว่าหนูไม่อยากให้แฟนหนูมีเรื่องอีกเพ
ราะว่าเขารอโรงพยาบาลหนูก็เลยต้องยอมเสียค่ะพี่โอ้ยน่าเสียใจนะแต่หนูมาเล่าให้คนที่ว่าเขารู้กฎหมายอะค่ะเขาบอกนั่นแหละเองเจอด่านรีดไถแล้วอืมใช่ด่านรีดไถแล้วเงินที่บ้านก็ไม่มีด้วยค่ะพี่เลยต้องขอยืมผู้จัดการมาผู้จัดการก็เลยทันบนเนี่ยค่ะถ้ามีอีกรอบนึงก็คือต้องโดนปลดงานนะคะจะทำไงได้คะเรามาเจอเราก็ไม่สามารถรู้ว่าเราจะซวยขนาดเนี้ยค่ะพี่อืมใช่เนี่ยค่ะจ่ายเงินตรงนั้นน่ะหนูพามีมอเตอร์ไซค์วินพาหนูไปส่งไปกดด้วยคันเร่งด้วยพอดีมีนายตำรวจใหญ่คนนึงรู้สึกว่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่เขาเรียกหนูแล้วหนูจะเดินไปคุยเขามักดักหมุนเลยทั้งซ้ายทั้งขวาแต่แฟนหนูว่าโดนใส่กุญแจมืออยู่ห้ามลุกไปไหนเลยอยู่ในป่ามืดๆอะค่ะยุงก็กัดครับแล้วหนูว่ามือหนูว่าไปโดนโทรศัพท์อีกเครื่องนึงของหนูไฟฉายมันก็ติดเขารีบพุ่งหาหนูเลยเพราะเมื่อกี้ไฟอะไรเปิดไฟอะไรบอกอ๋อเปล่าค่ะมือหนูไปโดนไฟฉายค่ะบอกแล้วไปเอ้ยน้องรีบเลยรีบไปเอาบัตรเลยไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนพาไปกดเงินเนี่ยค่ะหนูจะขอพระคุณเราฝากล้างให้หมดจากประเทศจริงเลยค่ะไม่อยากให้มีแบบนี้ประชาชนจะแย่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับค่ะตรงที่ตั้งจุดตรวจน่ะกับที่กดเงินไกลกันไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะเขามีมอเตอร์ไซค์บริการเขามีบริการเลยค่ะพาไปกดและนะวันคืนวันที่หนูที่แฟนหนูโดนนะคะประมาณเกือบ10กว่ารายค่ะโดนหมดแทบทุกคนโดนเยอะมากเลยค่ะท่านพี่ด่านเขาเรียกว่าด่านเขตตรงนั้นมันเขตอะไรนะเขตอะไรนะพี่ดำแจ้งวัฒนะใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงไปเรียกอะไรนะสบายแยกวันละไหนไปนั่นดาวอุทิศอะไรนะแยกอุทิศเลยมาค่ะแล้วก็มีรอดแล้วมีรอดสะพานมาค่ะแล้วเดี๋ยวก็ถึงเลยที่เขากำลังทำทางเลยค่ะตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าหนูต้องไปส่งข้าวเส้นนั้นอยู่ตลอดแล้วหนูไปตลอดกูไม่เคยเจอมีวันนั้นน่าจะเป็นดวงสวยของอะไรที่โดนแล้วเราไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องกฎหมายด้วยค่ะพี่ทั้งสองคนผัวเมียแล้วแต่หนูก็เพิ่งจะหยกมาแล้ววันต่อมาเจอด่านอีกไหมไม่มีค่ะมืดตื้อเลยค่ะพี่มีวันเดียวก็โดนเรียกเลยใช่ค่ะโดนเรียกเลยค่ะป่าปกอยู่ในป่าปกเลยค่ะมืดตื้อค่ะเป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่ได้เป่าค่ะพี่บอกแค่ว่าได้กลิ่นก็เอาเลยฉี่ก็ไม่ให้ดูมืดตื้อค่ะแต่จับใส่กุญแจมือจนแฟนหนูต้องโทรไปเรียกหนูอยู่บนรถหนูรออยู่บนรถอะค่ะหนูคิดว่าแค่เรียกว่าเป่าหรือว่าอะไรเฉยๆที่ไหนได้แฟนหนูโทรมาว่าหมูลงมาดิเขาจับพี่แล้วใส่แจมืออ้าวทำไมเป็นอย่างนี้โอ้โหพอหนูลงไปหนูไปหาแฟนหนูหาแทบไม่เจอเลยค่ะพี่เหมือนอยู่ในป่าช้าค่ะตึ๊ดตื่นเลยค่ะที่จริงน่าจะถ่ายเก็บพยานหลักฐานอะไรไว้บ้างหนูถือลงไปเขาก็ประกบหนูซ้ายขวาเลยค่ะพี่ถามว่ามีแสงไฟอะไรเมื่อกี้นี้ครับเหมือนแบบหนูถ่ายคลิปไงคะรีบจะไปเอาโทรศัพท์หนูมีเครื่องมือค่ะหนูเลยบอกว่าเปล่าค่ะมือหนูไปโดนไฟฉายมันประกบหนูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่ะเสื้อยืดสีดำแล้วก็มีเป็นเสื้อกั๊กนะคะที่หนูเห็นในคลิปของพี่ค่ะแล้วก็เสื้อยืดสีขาวก็มีค่ะเหตุเกิดประมาณเดือนไหนเดือนธันวานะพี่ดำใช่ไหมเดือนธันวาดิปลายเดือนธันวาพอดีแล้วก่อนจะปีใหม่เราจะกลับบ้านประมาณพฤศจิกาธันวาเนี่ยค่ะพี่ประมาณนั้นเอามาเล่าสู่กันฟังนะใช่ค่ะเล่าสู่ฟังเพราะว่าหนูไม่ชอบการที่ว่าคือเอาเครื่องแบบมาหากินแบบนี้เพื่อประชาชนที่ว่าถ้าถอดเครื่องแบบซะก็เป็นประชาชนเหมือนเราแต่ทำไมต้องมาหากินกันแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยากพอแรงแล้วค่ะพี่จ่ายเงินก็ไม่ให้หนูจ่ายตรงนั้นด้วยนะคะพี่ที่แสงสว่างที่มีไฟไม่ให้จ่ายด้วยนะคะเอาตัวหนูอะที่เป็นเมียแฟนหนูให้หนูเข้าไปจ่ายในป่าค่ะพี่เปิดไฟฉายนับเงินไม่ให้มีไฟเลยค่ะนับตรงนั้นเลยตรงข้างรถปิกอัพแล้วถึงจะปลดกุญแจมือแฟนหนูออกค่ะนับเงินก่อนอายอยู่แต่อยากได้เงินอายทั้งอายทั้งอยากได้เนาะเขาอะใช่ค่ะหนูจะพูดไปหนูก็กลัวเขาไม่ปล่อยแฟนหนูหนูจะถามแค่ว่าจรรยาบรรณยังมีไหมคะประชาชนนะคะเนี่ยแต่หนูก็พูดไม่ได้ค่ะครับเพราะหนูกลัวเขาไอ้นี่แฟนหนูขนาดหนูคุกเข่ากราบตีนด้วยนะคะก็ไม่ยอมร้องไห้ด้วยกราบตีนเขาก็ไม่ยอมค่ะบอกคำเดียวว่าต้องหาให้มาได้ครึ่งหนึ่งไม่งั้นไม่จบค่ะ
หนูติดตามเพจพี่ตลอดเลยนั่งดูเนี่ยค่ะเหรอครับหนูถึงบอกว่าอยากจะให้ฝันล้างทั้งหมดประเทศไปทิ้งเถอะทำไมถึงได้มาหากินกันแบบนี้อ้าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกอากาศคืนนี้จะฝากอะไรถึงตำรวจว่ามาเลยได้ดังไปปั๊บอยากฝากถึงใช่ไหมคะขอแค่ว่าจิตใต้สำนึกในการใส่เครื่องแบบอะยังมีความหลงเหลือความเป็นว่าคนไทยไหมคะยังเป็นคนอยู่ไหมคะที่ทำกับประชาชนแบบนี้แค่เนี้ยพวกหนูเลือดตาและกระเด็นแล้วหรือว่าเงินเดือนไม่พอกินคะถึงได้มาแย่งกันกินแบบนี้อย่าทำกันเลยค่ะมันอายอ่ะมนุษย์ด้วยกันค่ะพี่หนูฝากหน่อยเถอะได้ครับค่ะแฟนว่าจะพูดอะไรเมื่อสักครู่ครับแฟนหนูเขาบอกว่าเหตุเกิดเมื่อตอนก่อนลอยกระทงอะค่ะมาหลังจากที่ได้เงินไปแล้วเขาว่ายังไงพอได้เงินปุ๊บเขาบอกเอ้ยคืนนี้ไปลอยกระทงที่ไหนก็ดีรับเงินจากหนูไปเสร็จเลยนะคะหนูจูงแขนแฟนหนูจะขึ้นรถกลับรถเอ้ยคืนนี้ไปลอยกระทงที่ไหนกันดีใช่ค่ะหนูนึกขึ้นได้แล้ววันลอยกระทงพอดีเลยค่ะพี่ครับนั่นแหละค่ะดูดิเหมือนย้อยเย้ยอะก็ได้เงินแล้วอะเอ้ยไปลอยกระทงที่ไหนกันดีวะเนี่ยมันน่าเจ็บใจนะคะพี่ครับคือน้ำตาหนูตกเลยทั้งที่กราบตีนแล้วร้องไห้แล้วก็ไม่ยอมอ่ะครับไม่ช่วยเลยโอ้โหสุดยอดเหมือนถ้าเป็นกระบวนการอ่ะมีรถรับส่งไปกดเงินพร้อมมันไม่น่าจะนี่เหรอคะที่เขาเรียกว่าตำรวจเพื่อประชาชนครับกินประชาชนซะมากกว่ามั้งคะหนูว่านะอย่าไปเลยตำรวจอ่ะเขาสาดแช่งดีจะตายเอาสอนลูกสอนหลานเลยอย่าเป็นเลยตำรวจเขาที่ดีก็มีหนูไม่ได้ว่านะคะแต่ที่หนูเจอมาเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตำรวจอะค่ะครับโจรชัดๆครับหนูฝากพี่ตรงนี้แหละค่ะว่าฝากล้างให้หมดจริงเถอะค่ะหนูชอบจะทำไปที่เห็นท่านทำแบบนี้เห็นพี่ทำแบบนี้หนูชอบมากๆเลยขอบคุณมากที่มาแบ่งปันครับค่ะค่ะขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับอยากระบายครับผู้ใดมีความเก่าความหลังผู้ใดมีอดีตกับตำรวจผู้ใดมีอดีตกับสิ่งเลี้ยวไล่บ่สามารถระบายอยู่ตรงไหนได้เอามาระบายครับผมเอามาบอกเล่าเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนมันเล่าสู่กันฟังผมยินดีรับฟังนอกจากผมรับฟังแล้วกสิพยานเอามาเผยแพร่ให้พวกเขาได้รับรู้รับทราบผมเปิดให้ทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสใส่พื้นที่ของผมอยู่ตรงนี้ครับผมอยากให้เฮ็ดคือจังทั้งท่านพันตำรวจเอกเกษมมุทาพรอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะอยากให้เฮ็ดแบบนั้นถ้าว่าปราบเหมือนพวกท่านต้องปราบคนของกลุ่มของพวกท่านก่อนกลุ่มก่อนของพวกท่านเนี่ยเป็นทั้งตัวอัปปีจังไล่เป็นทั้งโอ้โหแม่งทวงความเจริญเป็นทั้งโจรน่ะเป็นทั้งเห็บหมาเป็นแม่งทุกอย่างอ่ะถ้าพวกท่านบ่ปราบคนแล้วเนี่ยยาเสพติดบ่มีมือเหมือนดอกเอาเขาไปในวงจรแล้วพวกนี้ก็เอายาไปขายต่อแล้วก็ไปรีดเงินชาวบ้านเขาอีกถามว่าคนที่ย่อมใจเนี่ยถ้าขาวเขาบ่ใจดอกมันต้องเท่าผมว่าเว้าถึงประเด็นนั้นผมเว้าถึงประเด็นเนี่ยประเด็นเรื่องของใจเงินนี่ประเด็นที่ของรีดเงินเนี่ยเอารถราชการมารีดเงินเนี่ยแล้วเอาตำแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยโจรยังบ่กล้าเฮ็ดขนาดนี้ขอแค่ว่าจิตใต้สำนึกในการใส่เครื่องแบบอะยังมีความหลงเหลือความเป็นว่าคนไทยมั้ยคะยังเป็นคนอยู่ไหมคะที่ทำกับประชาชนแบบนี้แค่เนี่ยพวกหนูเลือดตาและกระเด็นแล้วหรือว่าเงินเดือนไม่พอกินคะถึงได้มาแย่งกันกินแบบนี้อย่าทำกันเลยค่ะมันอายอ่ะมนุษย์ด้วยกันค่ะพี่หนูฝากหน่อยเถอะ